วัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยวันนี้มาร่วมพิธีเปิดป้ายฉลองศาลเจ้าแชร์กงเหมียวนะครับเป็นกำลังจะเข้าพิธีเปิดป้ายพอดีตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนี่แล้วก็ตรงข้างหน้าเลยประทัดนะครับเบื้องต้นตอนนี้ประมาณ4 กล่องกล่องละ100,000 นัดก็400,000 นัดใครดูขอให้ปังนะจ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหมเอ่ยเริ่มแล้วครับเราใช้ไปก่อน400,000 นัดครับนัดนะ400,000ครับสี่กล่องจุดกันแบบกลางถนนเลยนะกลางถนนครับปิดถนนจุดกันไปเลยทีเดียวโอเคทุกคนกลับมาได้ยินเหมือนเดิมเนาะไม่รู้กันเนาะนี่นะเราอยู่ที่นี่เปิดป้ายฉลองศาลแชร์คงเหนียวนะครับที่ศาลเจ้าแชร์คงห้วยขวางห้วยนี้เพชรเกษมนะครับเมื่อช่วงปลายปีก็ทำการเปิดเรื่องไปแล้วเรียบร้อยวันนี้เป็นการอะไรคุณต่อเขาเรียกว่าเป็นการเปิดป้ายฉลองดูแบบให้สมบูรณ์แบบกว่าเดิมก็เรียกว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการแบบจริงๆจังๆก็คือเอาง่ายๆยกองค์กรจากไต้หวันมาอยู่ที่นี่เลยเป็นองค์รับรองเจ้าไม่ต้องบินไปถึงไต้หวันแล้วจะบอกไม่ทันเลยไม่ใช่ไต้หวันขออภัยฮ่องกงขอโทษขอโทษขออภัยนะครับยกมาอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับเป็นที่อลังการมังกรเข้าไม่ได้อลังการแบบมังกรเข้าไม่ได้พัดมาอีกแล้วเขาจะต่อยมีแสนนัดไปดูทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วที่คุยฟังมา1,500,000 นัดก็ประมาณ15 กล่องละ 100,000จุดอีกแล้วครับท่านแล้วอย่างนอกจากนี้นะนอกจากนี้ยังมีการแจกทานด้วยแจกทานแล้วก็มีบูธแจกอาหารแจกทานใช่แล้วก็เป็นเหมือนโรงทานแจกข้าวสารแล้วก็ที่สำคัญมันมีอาหารแบบคนใจบุญที่มาร่วมรวมทั้งเพจดีจันของเรารวมทั้งเพจดีจันของWe'll be right back.
ปิดป้ายองค์แชร์องค์แล้วก็ยังมีการเชิญพระมาเจิมด้วยนะครับที่ตรามูลนิธิเกษตรนะครับวันนี้เป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อกี้หน้าเนี่ยก็เอาสิงโตเข้าไปครับเมื่อกี้สิงโตคือใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้สิงโตเข้าไม่สิงโตแน่นทางเข้ามากนะครับแล้วก็เสียงดังมากๆฟังโดยขอบคุณนะครับเลิกเท่าไหร่รู้เปล่าเลิกอะไรครับพี่เลิกเท่าไหร่ครับวันนี้เลิกเท่าไหร่คือรอเลิกกันเมื่อกี้รอกันจนเป๊ะคุณพ่อ10:09 แน่นอนนั่งแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วมังกรเข้ามาทุกท่านนะครับเข้าสู่ข้างในแชร์โบกนะครับนอกจากโบกแชร์โบกแล้วมีอะไรอีกมีเข้าจันทาเข้าจันทาเนี่ยจะเป็นท่านเก่งในเรื่องความรักความรักเป๊ะๆเลยนะครับหลวงพ่อนี่มาจากไหนครับหลวงพ่อมาจากไหนหลวงพ่อวัดลูกของวัดที่อยู่แถวๆนี้ถูกไหมคุณผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับทุกท่านเลยนะครับเห็นรับมาก่อนท่านผู้ชมไปนะครับและขอรับทำงานทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับ11:09 ตามเริ่มตามยามใช่ครับ11:09รอจนหมดเวลาแกเปิดปั้งฟังพระสวดอยู่นะครับถึงลุกเลยขอกราบเรียนทุกท่านจะทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่ต้องเจอแต่ต้องเจอก่อนตามเริ่มตามยามที่ตั้งเอาไว้หลวงพ่อนี่ก็มาจากห้วยขวางหลวงพ่อท่านนี่ก็มาจากวัดห้วยขวางนะครับแถวนี้ท่านมาแสดงไปตั้งแต่เช้าแล้วรอเริ่มตามเริ่มตามยามนะครับก็มีตอนนี้ปิดนะครับเป็นจุดที่สองนะครับจุดแรกก็เป็นตรงตราเพชรเกษมนะครับตรงนี้เป็นสำนักงานนะครับสำนักงานหน้าห้องเพชรเกษมนะครับสวัสดีครับท่านประธานและนอกจากนี้นะครับเองจากนี้นะครับก็เป็นคุณน้ำครับเป็นคุณน้ำครับเป็นหลานของคุณแพทย์เป็นหลานของพี่แพทย์จะเป็นขนาดแต่ไม่ได้เป็นการของเรานะการดูเชิญทุกท่านเลยเข้ามารับถิ่นรับบอลก่อนวันนี้พี่เข้าไปเลยดีนะครับวันนี้จะเป็นทางเข้าท่านประธานตุ้มหรือท่านประธานสัพพะดีเจลพัตตีหรือท่านรองประธานโดนบันไดสีดูพันแล้วก็รองประธานนะครับก็รองเอ่ยชุดนี่นะครับเจอเรียบร้อยตรงนี้เป็นสำนักงานไหมเป็นห้องเลยห้องหนึ่งอู๋เองดีเจลพัตตีตรงนี้ก็มีประชาชนนะครับก็มีพี่น้องจากนี้นะครับเขามาทำบุญบรรดาบุญก็ส่วนมากเลยนอกจากนี้มูลที่พิเกษตรหรือสารเจ้าพ่อในกรุงตรงนี้นะยังมีให้ทำบุญบริจาคเงินด้วยถึงแม้ข้างหลังนะครับบริจาคเงินสดด้วยมากันได้นะครับขอให้เชิญด้วยนะแม่ในรอบเทศจากทุกคนอยู่ยังจะอายทุกคนมีคนหน้าตาที่เต็มทุกความยิ่งใหญ่นี่ของพระมูลนิธิแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพเขตดินแดงนะครับจุดเสร็จเราก็ไม่ได้กองไว้กลางถนนนะก็จะเป็นกวาดมาตั้งกว
็สั่งเรียบร้อยสั่งจุดประเด็นเสร็จเรียบร้อยถ้าพร้อมจะทำในเชิงรับการดูแลตอนนี้ก็มาวิ่งไม่รู้นะจำกันเองนะจำกันเองแค่กันเองนะไม่รู้นะครับจำกันเองแค่กันเองไม่รู้นะครับไม่รู้นะอันนี้ทั้งหมดกี่นัดพี่1,500,000นัด15กล่องใช่ไหม15กล่องไม่รู้นะแค่กันเองนะนี่ผมไม่รู้นะครับพอช่วงนี้ไม่มีเวลาเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ต้องไปเล่นไข่ชิ้นก็หรอเอาไข่นะให้พี่ท้องเราเนี่ยเราเป็นสี่คนใส่ชิ้นเรือมาหาจีนของหน้าประเทศมาเลเซียสิงคโปร์หรือลาวออฟชอร์ก็กว่าเป็นมหาคนกินเท่าไหร่ไม่รู้มีใครก็ต้องไปนะเดี๋ยวผมกลับจ้าถวายเองก็ตัดที่ต้องกลับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณขอบคุณเมียผู้ประธานครับนะครับท่านผู้ประธานเองขอบคุณมากนะครับตอนนี้นะครับประกาศแล้วพี่น้องชาวอยู่ที่ประเทศทุกท่านนะครับขอบคุณแม่บ้านด้วยพมาเชิญมาได้เลยครับมารับคุณครับดูแลให้เรียบร้อยสักนิดประโยชน์ก็บอกกับอาจารย์ว่าวันนี้ก็ขอให้เดินทางมาวันนี้ทำบุญเดินทางได้การท่านเจอผู้เสียชีวิต23บาทตรงเหตุเขาจะสูบไปเลยที่มีสุขภาพดีทุกคนด้วยเลยนี่นะก็มีใครมาได้แล้วไอ้ขออุทิศกลิ่นจะไม่หมดไปและพยาบาลทองอยู่ตรงนี้ในรังเย็นรูปสวยๆนะครับปีเงินปีทองปีทองคอยใจเขาบอกเหลือกินเหลือใช้เจ้านะพัฒนานี่นะจ๊ะเขาบอกสิ่งดีๆนะตอนนี้ก็หลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาหลายหลายจังหวัดต่อไปก็เป็นถวายเพลเนาะเป็นถวายเพลพระครับสำหรับผู้ใหญ่บุญที่ดีของเพชรเกษมนะครับหลายหลายหน่วยงานที่เดินทางเข้ามาและขอบคุณทุกท่านขอบคุณและเจ้าหน้าที่กทม.นะฮะที่มาประวัติกันตรงนี้นะครับก็มาขอบคุณอย่างยิ่งนะครับร่วมมาสิ่งดีๆครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักสองนาทีเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายเป็นพระนะครับต่อไปก็จะเปิดปลายสายและสุดปลายสายแข็งแรงทุกคนนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายๆนะครับหลังจากเที่ยงตรงไปเนี่ยก็จะมีการแจกทานนะครับแจกทานเซรีหอมก็ตัวทานตัวทานที่ข้าวของท่านรอเลยทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมาเจอจัดสาธุสาธุโอ้ตอนนี้ก็มาอาจารย์นี่ก็รดน้ำมนต์แจกน้ำจะเข้าสู่พิธีงานศักดิ์สิทธิ์นี่ก็มียังถวายโยมศพกันอยู่นี่แหละไม่มาในศพนี่แหละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวของกับข้าวกันหลังครับเอาปังแล้วผมว่าท่านผู้ก็จะได้ทำการถวายแสงตาโอเลยนะครับจะได้ถวายพระทหารเพียงแต่พระเจ้าด้วยนะครับกับเพื่อนนะรวมอันนี้ก็กราบพระพุทธบนแต่ความเป็นมหามงคลวันนี้จะเปิดป้ายนะเปิดป้ายมหามงคลเปิดรับเงินรับทองรับสิ่งดีๆนะด้านสถานที่แห่งความเป็นมหามงคลนะนี่นะจ๊ะคุณผู้ชมท่านเตรียมการเลยนะพักอะไรนะผมนี่นะจ๊ะแต่อยู่ด้านนอกหรือด้านในผู้ใหญ่ราคามารับรองพร้อมกันนะครับดูแลเรื่องการตั้งการขอให้น้ำที่หลวงพ่อท่านเราได้เชิญเข้าด้านในเลยให้เนี่ยทะลุเรื่องการที่การทุกคนเลยมีด้านในครับใครดูขอให้ปังใครดูขอให้เปี้ยงนะครับมั่งคั่งมั่งคงมั่นคงนะครับขอให้ป้ายและปรับพรมน้ำพระทวดที่เรียบร้อยนะครับขณะนี้ท่านอำเภอหัวหินเขาเพื่อนประธานวุฒิพิเศษนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านที่ได้เดินทางมาในช่วงเวลาที่ท่านในวันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมในพิธีการเปิดป้ายพระเจ้าชัยวงศ์เนี่ยนะครับที่นี่นะครับก็ขอกราบขอบคุณต้องมีหลายท่านในพิธีการนะครับขณะนี้ก็เดี๋ยวเรามาร่วมกันถวายขอให้แก่พระเจ้าก่อนนะครับนะครับสิทธิ์นครเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นพระทหารเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเลยนะครับอันนี้ก็ผู้ชายหลายท่านแล้วเดินทางนี่ครับนอกจากนี้ที่นี่เนาะยังมีการเดี๋ยวรับศีลทำบุญนะครับทำบุญกราบพระ
บริจาคโรงศพนะครับก็มาช่วยกันได้เปิดที่นี่เปิด24ชั่วโมงครับท่านประธานคณะกรรมการมูลนิธินะครับคณะกรรมการแบบผู้มีเกียรติเลยครับอาจารย์ของเราก็ไปถวายนะครับรอพร้อมจากเยอะมาเลยครับเร็วมาเลยผู้ใหญ่รออยู่มาเลยครับมาเลยนี่คือใครครับโยมใครให้ขอดูหน้างานอีก4อีก3ท่านอีก3ท่านโยมอีก3ท่านอีก3ท่านมาเลยรับรอให้อาจารย์รับรอผู้ใหญ่รอแล้วมาเลยครับมาจับต่อด้วยกันก็ได้เกินก็ได้นะพูดเป็นต้องจับด้วยกันเลยมันโยงจับด้วยกันเลยจับประกอบกันเลยนะครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับกราบครับถวายนะครับจะเป็นการถวายเงินทานนะครับอนุญาตพระเถระที่เห็นนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ทุกท่านตั้งใจบวชนะครับเพื่อความสุขแล้วก็ต้องให้สุขทุกท่านครับที่ดูกันอยู่400 500คนตอนนี้นะครับแล้วทหารด้วยร่วมกันครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับที่สุพรรณบุรีด้วยใช่ประกอบกันร่วมกันร่วมกรวดน้ำส่งดวงวิญญาณที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับช่วยกันครับร่วมกันครับสวัสดีครับฟังครับร่วมกันนะครับส่งบุญกุศลให้ผู้เสียชีวิตเหตุสลดที่โรงงานปุ๊กสุพรรณบุรีนะครับ23รายนะครับที่เจอนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่กู้ภัยหลายๆหน่วยงานก็กำลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ส่งคืนญาติให้ไปบำเพ็ญกุศลต่อไปขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขอให้บุญนี้ส่งไปถึงครอบครัวของทุกท่านนะครับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับที่เหตุสลดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เป็นวันดีเริ่มยามดีของศาลเจ้าชายพงศ์ด้วยขวางมูลที่พระเกษมนะครับได้จัดงานบุญเปิดป้ายองค์ชายพงศ์เหมียวขึ้นนะครับและก็ในงานนี้ก็ได้เชิญพระสงฆ์นะครับจากด้วยขวางนะครับมาทำบุญเป็นเอาเรื่องเอาชัยขอให้ปังๆขอให้รวยๆในปีนี้ต้นปีนะครับใครดูก็ขอให้ปังใครดูก็ขอให้รวยและนอกจากนี้เมื่อสักครู่ก็มีการกวดน้ำนะครับกวดน้ำเพื่ออุทิศและก็มอบบุญส่งบุญให้ถึงผู้เสียชีวิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหตุสลดโรงงานพลุระเบิดนะครับทั้ง23ดวงนะครับเพื่อให้ครอบครัวและก็ดวงวิญญาณนะครับได้ไปสู่สุคตินะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณ99ดาวนะครับที่ส่งมอบให้นะครับรับบุญส่งบุญด้วยกันนะครับ
วัตุสะพัมมังพะลังนาอันตุสะพะเอวะตาสะพะพุทธาลุปาเวอัสสะสุทธิภวันตุเตภวัตุสะพัมมังพะลังนาอันตุสะพะเอวะตาสะพะพัมมังเวกัสสทาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพังสัพพังสัพพังขอบพระคุณนะครับดาว99ดวงนะครับขอให้บุญหนุนนำปีนี้ปังๆปีนี้เฮงๆนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับได้รับบุญพร้อมกันและส่งบุญให้ผู้เสียชีวิตพร้อมกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอารามสัมมาสัมพุทโธนะครับพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิตวาทาราโตพระวันตาโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิดูนะครับก็ร่วมกันถวายพระธรรมเพื่อการร่วมกันเข้าใจกันต้องไปจบกันนะครับแต่เดี๋ยวท่านด้านหน้าผมก็จะตัวไปประเคนลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายเพลแล้วก็เชิญนิมนต์พระทุกรูปนะครับไปฉันเพลนะครับโอเคนะครับงานนะครับเรามาพูดถึงงานวันนี้หน่อยนะครับงานวันนี้ครับเป็นพิธีเปิดป้ายนะครับมีทั้งหมด2วันนะ2วัน2วันนะครับ3ท่านใดสนใจอยากจะมาขอพรใครติดขัดไม่รู้ในชีวิตนี้ต้นปีติดขัดเหลือเกินลองมาไหว้องค์แชกงดูนะครับสามารถมาไหว้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็มาไหว้ขอพรขอให้ท่านช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ถ้าอยากทำบุญก็สามารถทำบุญลงศพกับทางมูลที่เพชรเกษมได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านใดที่นับถึงองค์แชกงท่านอยู่แล้วที่ฮ่องกงเนาะเป็นต้นตำรับมูลที่เพชรเกษมก็ขอทำองค์เหมือนนะครับองค์เหมือนมาไว้ที่กรุงเทพนี้เลยนะครับใจกลางกรุงเทพครับที่ศาลเจ้าแชกงห้วยขวางมูลนิธิเพชรเกษมนะครับสามารถมากันได้นะครับงานวันนี้มี2วันนะครับและในวันนี้ครับเป็นไฮไลท์เป็นการบอกบุญแบ่งบุญกับทุกท่านจริงๆก็คือช่วงบ่ายนี้จะมีการแจกทานกันด้วยผู้สนับสนุนหลายเจ้ามากๆนะครับทุกท่านสามารถมาซื้อของบริจาคและบริจาคให้กับชาวบ้านประชาชนแบบเพื่อนมนุษย์ทุกท่านได้นะครับที่บริเวณศาลเจ้าแชกงห้วยขวางนะครับมูลนิธิเพชรเกษมเดินทางมาได้นะครับสามารถจอดรถได้ที่สนามกีฬาห้วยขวางนะครับแล้วจะมีรถมารับส่งด้วยนะครับสามารถมาได้จนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้จนถึงวันนี้งานเสร็จ6โมงแล้วก็มีพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มที่9โมง9นาทีแล้วก็จะเสร็จตอน3ทุ่มเป็นการปิดพิธีแล้วก็เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการแบบเรียบร้อยครบ 100% นะครับสามารถเดินทางมาให้ทานกันได้อย่างน้อยมีรูปภาพมีความทรงจำดีๆในชีวิตนะครับได้ให้บุญแบ่งทานแบ่งบุญให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันเป็นอะไรที่สุขใจสบายใจสุดแล้วและเห็นข้างหลังนะฮะข้าวสารน้ำมันไข่ไก่น้ำเปล่านะครับเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านมีเท่าที่มีเท่านั้นก็คือ 1,000 ชุดแจกชุดละ500แจกวันละ500ชุดวันนี้เท่ากับแจก500พรุ่งนี้อีก500นะครับ3ทุกท่านสามารถมาบริจาคแล้วก็ซื้อแล้วก็มาทำแล้วก็มาแจกร่วมกันแจกได้นะครับและสำหรับประชาชนย่านห้วยขวางหรือย่านไหนก็ตามมารับทานได้เลยครับมารับทานได้แล้วก็มันจะมีบูธอาหารก็สามารถ
ที่จะมารับประทานได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเป็นงานพิธีดีๆงานพิธีเฮงๆงานพิธีปังๆต้นปี2567รับมังกรทองเลยครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาให้ท่านไม่พักก็สั่งเองนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีนะครับแล้วก็จะได้ดูภาพบรรยากาศกันว่าการแจกทานนั้นคึกคักขนาดไหนมีคนเข้ามาดูเราขนาดไหนมีคนเข้ามาเพื่อนมนุษย์เราเนี่ยมีเดือดร้อนมีใจบุญกันขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูติดตามช่วงบ่ายครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้มีความดีแด่ที่เราครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ดวงวิญญาณทุกๆดวงนะครับผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีขอให้ทุกท่านสู่สุขภาพนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ